ล้อขาวเจอกับล้อส้มฮะอันนี้หุ่นรุ่นสแตนดาร์ดนะครับครับอันนี้ยกแรกนะครับล้อส้มดันล้อขาวลงไปแล้วครับชัดเจนแยกหุ่นนะครับครับเราเริ่มในยกต่อไปนะครับล้อขาวไถล้อส้มเป็นไงครับโอ้ล้อส้มลงไปแล้วครับล้อขาวชนะไปนะครับเมื่อกี้ฝั่งไม่ทันกันครับเอาเป็นว่ายกสุดท้ายนี่ใครชนะเข้ารอบไปแล้วกันนะครับยกนี้จะเป็นยกตัดสินนะครับล้อขาวเจอกับล้อส้ม1 2 3ครับล้อขาวไถยังหมุนๆกันอยู่นะครับประมาณ5รอบแล้วหมุนอ้าวล้อส้มลงไปนะครับ